ให้ตายสิฉันเอาแต่ทะเลาะลืมเอาเคียให้อนุรักษ์เลยเสียเวลาไปหมดเอาไปให้เขาเดี๋ยวนี้ดีกว่าหวังว่าเขาจะยังอยู่นะต้องรีบตามไปแล้วล่ะเฮ้ยเพราะสีติเราก็เลยต้องดูแลอนุรักษ์มากขึ้นฉันหมั่นไส้อยากจะสั่งสอนยายนี่จริงๆเลยถ้าเธอมาลองดีกับฉันฉันไม่ยอมแน่ฉันมั่นใจว่าฉันทำร้ายเธอได้แต่ว่าฉันจะไม่พูดอะไรก่อนตอนนี้น่ะขอเอาใจอนุรักษ์เอาไว้ก่อนเราจะต้องเอาเคลียร์ไปให้เขาก่อนแล้วล่ะเธอช่วยถอยไปก่อนสิเราจะต้องหาทางอื่นในการไปที่ไซต์ก่อสร้างแต่ว่าถ้าเราไปที่นั่นแล้วก็เขาก็จะคิดนะว่าเราเนี่ยเป็นห่วงเขาจริงๆน่ะเราทำยังไงดีล่ะเนี่ยทำยังไงดีนะหรือว่าจะไปเลยดีถ้าเราไปเฉยๆแบบนั้นเขาก็จะปากมากอีกน่ะไม่ดีหรอกเอายังไงดีนะไม่เข้าใจเลยอ่ะฮานุรักษ์ว่ามาเลยลืมเอกสารไว้ที่บ้านเหรอโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อไปเอามาให้นะโอเคนะมีอะไรเหรอว่ามาได้เลยนะเปล่าค่ะพ่อไม่มีค่ะพ่อคะพ่อจะไปไหนเหรออ๋อใช่แล้วล่ะอนุรักษ์น่ะลืมเอกสารไว้ที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะไปหาให้เขาแล้วก็เอาไปให้เขาด้วยเออค่ะเอาแบบนี้ดีกว่านะพระเจ้าเข้าข้างเราขนาดนี้แล้วเราต้องตอบแทนคำขอของพระเจ้าสักหน่อยแล้วล่ะนะเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วนี่นาเอาล่ะบอกพ่อดีกว่าว่าเราเดี๋ยวจะไปด้วยไม่ถ้าเราไปเนี่ยเขาเข้าใจผิดแน่ๆเลยเราไปกับพ่อดีกว่านะถ้าหากว่าพ่อไปด้วยพ่อจะได้เป็นข้ออ้างให้กับเราได้โอเคละดีเลยพ่อคะหนูขอไปด้วยได้ไหมคะคือว่าหนูทำเคลียร์ให้กับวิษณุเขาเอาไว้นะคะเขาได้ลืมอาหารกลางวันของเขาหนูจะเอาไปให้เขาด้วยได้หรือเปล่าคะพ่อหนูขอไปด้วยได้ไหมก็ดีเหมือนกันไปเถอะกันฉันรู้จักอนุรักษ์ดีถ้าเราทะเลาะกันแต่ว่ายังไงเราก็ต้องดีกับเขาให้ได้เรื่องมันวุ่นวายไปหมดถ้าเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากเขาเราก็คงทำตามเป้าหมายไม่ได้เด็ดขาดละพี่อนุรักษ์ปูนมันหายไป2ถุงอ่ะพี่รู้แล้วพี่บอยคนงานเอาไปเองละงั้นเหรอถ้างั้นผมจะจดเอาไว้นะพี่ทั้งที่เกิดเรื่องแต่เขายังตั้งใจทำงานวิษณุเขาโตแล้วจริงๆที่จริงเขาเข้มแข็งกว่าเราซะอีกวิษณุรากินีมาทำอะไรเนี่ยพ่อวิษณุเธอทำงานหนักมากเลยนะดูสิฉันเอาอะไรมาให้เธอด้วยล่ะอะไรเหรอเคลียร์ไงล่ะเคลียร์เหรอว้าวนี่เอามาฝากผมเหรออ๋อจำได้แล้วคุณบอกผมว่าคุณวางไว้บนโต๊ะผมก็เลยลืมหยิบมาด้วยเลยนะสิขอบคุณนะที่เอามาให้เธอลืมแต่ว่าฉันไม่ลืมนะอืมเอาไปกินให้เต็มที่ไปเลยฉันทำเพื่อเธอเลยล่ะกินด้วยกันไหมอนุรักษ์นี่งานพ่อเอามาให้ลูกแค่นี้ก่อนนะรากินีขอติดมาด้วยเพราะว่าวิษณุลืมอาหารมานะคิดว่ารากินีจะมาเที่ยวด้วยก็ได้นะก็เจ้าตัวเขาไม่ชอบอยู่บ้านนี่นั่งก่อนสิครับนั่งก่อนวิษณุเธอน่ะจ้างคนงานเพิ่มเหรอฉันเห็นคนเยอะแยะไปหมดเลยเปล่าดิรากินีผมนับแล้วนะก็จำนวนเท่าเดิมนี่งั้นเหรอคือว่าบางทีมีคนงานจากโครงงานอื่นมาด้วยนะทำไมไม่ตั้งใจทำงานนะวิษณุถ้าคนงานอื่นมานี่น่ะพวกนั้นอาจจะขโมยของพวกเราได้นะนี่โครงการใหม่ฉันบอกเลยทำแบบนั้นเป็นการสร้างศัตรูแท้ๆเลยล่ะคนที่เขาทำงานได้ดีจะไม่มีศัตรูหรอกนะเข้าใจนะโอ้ว้าวพี่เธอนี่พูดปากเก่งจริงๆนี่ฟังนะนี่มันเหมือนการเข้าป่าแล้วขอไม่ให้สิงโตกินเราล่ะเนาะคิดว่าเขาจะฟังเธอหรือเปล่าล่ะก็ไม่หรอก
อนุราคะคุณน่ะเป็นคนดีแต่ว่าโลกนี้เต็มไปด้วยคนไม่ดีนะพ่อคะหนูผิดเหรอคะอ๋อไม่ผิดหรอกอนุรักษ์พ่อเห็นด้วยนะในฝั่งพ่อนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้บางทีลูกก็ต้องเข้มงวดบ้างนะลูกนะเชื่อพ่อเถอะนั่นแหละค่ะที่เขาไม่ยอมฟังน่ะพ่อครับพ่อเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกไปแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูงานนะโอ้ดีดีเลยพาพ่อเดินดูงานหน่อยก็แล้วกันนะพ่อรู้ว่าลูกทำงานหนักมากเลยใช่ไหมล่ะทำไมต้องพูดอะไรแบบนั้นด้วยฮะพ่อไม่สบายใจพอดีคุณจะบ้าหรือไงอะไรฉันน่ะไม่ได้พูดอะไรผิดไปเลยการทำงานน่ะมันก็จะต้องเกิดศัตรูอยู่แล้วล่ะนี่คุณอย่าลืมไปสิว่านี่บีฮาไม่ใช่ลอนดอนนะคุณอาจจะใจดีกับทุกคนไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคุยกับคุณไปก็เท่านั้นเหมือนคุยกับคนบ้าเลยฉันไม่ได้บอกให้คุณน่ะคุยกับฉันคุณน่ะก็เงียบไม่เป็นได้ยังไงกันล่ะจะหาเรื่องคุยกับฉันตลอดเวลาทำไมกันในนี้ร้อนจังเลยอ่ะนั่นแหละดีแล้วนี่คุณพัดลมนั่นแหละของหัวหน้าแล้วยังไงกันล่ะอนุรักษ์คะคุณเป็นสามีฉันเป็นนายตัวเองนะก่อนฉันแต่งงานกับคุณฉันเป็นเหมือนราชินีเข้าใจไหมฉันก็เลยได้รับการปฏิบัติเหมือนกับเจ้านายฉันเปิดพัดลมแล้วฉันก็หันมันให้กับตัวเองตลอดเวลาเลยด้วยตอนนี้คุณแต่งงานเรียบร้อยก็ปรับตัวซะสิทนฉันไปก่อนผมไปดีกว่านี่เดี๋ยวเชคค่ะฉันเข้าใจว่าคุณพูดอะไรแต่ว่าฉันจำเป็นที่จะต้องมาที่นี่เพราะว่าฉันไม่มีทางเลือกอื่นคุณช่วยเข้าใจฉันหน่อยได้ไหมล่ะสิตินี่คุณหักหลังผมเหรอผมก็ขายหน้าเหมือนกันนะผมก็เป็นคนซวยเหมือนกันคุณทำแบบนั้นน่ะคุณเห็นแก่ตัวจริงๆเชคค่ะฉันรู้ว่าคุณน่ะไม่สบายใจเรื่องนี้มันทำให้คุณต้องเสียชื่อเสียงเหมือนกันแต่ฉันก็รู้ว่าคุณเข้มแข็งและคุณก็จัดการทุกอย่างได้แต่สำหรับฉันแล้วฉันทำได้ไม่ง่ายเลยนะและถ้าฉันไม่ได้พิสูจน์ตัวเองฉันรู้เลยว่าฉันไม่มีวันสบายใจในเรื่องนี้แน่ขอเวลาให้ฉันหน่อยเถอะเชคาคุณเป็นเพื่อนที่ดีของฉันฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจนะตกลงถ้างั้นก็ทำงานต่อคุณอย่าหยุดงานก็แล้วกันแล้วก็หัดมาที่ออฟฟิศบ่อยๆด้วยนะเชคค่ะเราทำงานหนักมาด้วยกันฉันไม่ยอมทิ้งงานหรอกนะฉันจะไปทำงานทันทีที่สถานการณ์ดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้นะฉันมีเรื่องสำคัญที่ต้องจัดการก่อนโอเคสิติขอโชคดีนะบายบายถ้าไม่ยอมกลับมาหาฉันง่ายๆฉันก็ต้องบังคับให้กลับมาว่าไงเชคาจากกันคืบหน้าบ้างไหมเชคาสบายใจได้เลยนะเราจะเริ่มแผนก่อนที่จะค่ำนี้เนอะมันก็ดีอย่าให้ล้มเหลวก็แล้วกันนี่ไม่ต้องเอาของพวกนี้มาให้เราหรอกนะคะไม่เอานะเราครอบครัวเจ้าสาวนะคะแค่นี้สบายมากอยู่แล้วล่ะค่ะก็จริงนะคะฉันทำแบบนี้เพื่ออะไรกันเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าสีติกำลังนอกใจไปหาคนอื่นน่ะฉันมั่นใจว่าชาติได้วิษณุแน่นอนเลยล่ะจะว่ายังไงดีล่ะคะลูกสาวของฉันน่ะอยากจะเป็นสะใภ้บ้านนี้เสมอเลยล่ะค่ะ
โอ้งั้นดีเลยค่ะเอาแบบนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังกำจัดปัญหากันอยู่ทุกอย่างจะต้องโอเคแล้วเราเนี่ยก็จะเดินหน้ากันต่อทันทีเลยล่ะถ้าอย่างนั้นคุณยอมรับชันตีแล้วใช่ไหมคะคือใช่ค่ะเอาแล้วล่ะสิในที่สุดนางตัวร้ายก็มาแล้วถ้าจะเอาอย่างนั้นก็เอาเลยค่ะแลกกับคุก7ปีได้เลยสวัสดีค่ะฉันภรรยาของวิษณุศรีติสิงห์ทนายความประจำบ้านนี้ทุกคนรู้จักเธอดีนะเธอน่ะเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์ของที่นี่เลยทุกคนเนี่ยรู้จักเธอดีงั้นก็ต้องรู้นะว่าการแต่งงานซ้อนน่ะมันผิดกฎหมายฮินดู1955ถ้าอยากเข้าคุกก็เอาเลยค่ะจะลองเข้าคุกสักหน่อยไหมล่ะคะนี่เธออีเราไม่อยากจะได้ยินเรื่องกฎหมายบ้าๆของเธอนะเลิกสั่งสอนเราได้แล้วนะฉันไม่สนว่ากฎหมายจะว่ายังไงฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแหละก็ลองดูสิคะจะได้รู้ว่ามันเป็นไงนี่ขู่ฉันหรือไงฮะเธอนี่มันมั่นหน้าเกินไปแล้วนะถ้าจะให้ครอบครัวของเราต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่าลืมสิฟังนะเลิกมาว่าพ่อแม่ของหนูไม่อย่างนั้นเจอดีแน่ทำไมล่ะฉันจะว่ามีอะไรหรือเปล่าหนูขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายนะไม่อย่างนั้นอย่ามาว่าแม่ผมนะสีติคุณจะมาว่าแม่ผมไม่ได้เด็ดขาดเข้าใจไหมพูดกับแม่ผมดีๆด้วยได้ยินไหมเธอบอกว่าเธอน่ะมีสิทธิ์ในตัวของเขาใช่ไหมล่ะทีนี้ก็รู้แล้วนะว่าเขาน่ะอยู่ข้างใครนี่อะไรกันเนี่ยแม่เธออยากจะเป็นอาชญากรนะสิสีติอย่าให้มันมากเกินไปนะวิษณุนี่คุณทำไมถึงยังไม่กลับบ้านไปอีกล่ะออกไปได้แล้วลูกสาวคุณไม่ได้แต่งงานเข้าครอบครัวนี้หรอกไปสิคุณนายครับออกไปก่อนเถอะนะออกไปก่อนเชื่อผมเชื่อผมห้าไปไหนทั้งนั้นนะงั้นก็ไปเข้าคุกแล้วกันแม่เองก็ต้องเข้าคุกด้วยพอได้แล้วสีติถึงเงียบไปเลยอนุรักษ์ถ้าเราทำอะไรผิดเราต้องชดใช้ถูกไหมบอกแม่คุณให้เข้าใจถ้ายังทำอะไรแบบนี้แม่คุณได้เสียใจทีหลังแน่นี่วิษณุทำอะไรนี่เป็นคนบาดเจ็บนะวิษณุพี่อนุรักษ์วิษณุไปวิษณุไม่นะวิษณุ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 มีคนยิงมาจากข้างนอกใจเย็นๆนะวิษณุทุกอย่างปกติดีถ้าจะไม่เป็นไรนะวิษณุวิษณุใจเย็นๆนะใจเย็นๆเฮ้ยหยุดนะมันเป็นใครกันน่ะมันหนีไปได้อะรถไม่มีทะเบียนด้วยจะตามรถคันนั้นไปเองมันตายแน่ไม่บิ๊กไม่จำเป็นเราตามมันไม่ทันหรอกใจเย็นนะวิษณุทำไม่เป็นไรหรอกนะไปนั่งในเต็นท์ก่อนนะทำไม่เป็นไร เธอจะไม่เป็นไรนะมาใจเย็นๆก่อนนะทำไม่เป็นไรอยู่แล้วล่ะนะมาเร็วใจเย็นๆนะใจเย็นๆโอเคมีอะไรรัวลักเมื่อกี้ใครนะผมไม่รู้มันหนีไปได้เฮ้ยอนุรักษ์นี่ไม่เข้าใจเรื่องไงทำไมนายจะต้องพกปืนเข้ามาในบ้านของเราฮะอนุรักษ์ปืนมันล็อกไกลอยู่นะนี่หุบปากฉันมั่นใจว่ามันไม่ได้ยิงมาที่เราเพราะบ้านเราไม่มีศัตรูฉันมั่นใจไอ้นั่นยิงแกกับรากินีแน่ครอบครัวของแกมีศัตรูมากมายนี่นะใช่หรือเปล่าล่ะฮะ
มีแต่ศัตรูอนุรักษ์ฉันบอกแล้วว่าปืนมันล็อกอยู่อนุรักษ์ในการทำงานของคุณน่ะวงการนี้น่ะคุณยังหน้าใหม่อยู่มากคุณไม่รู้เรื่องทุกคนพกปืนกันทั้งนั้นน่ะเราสามารถสร้างศัตรูได้ทุกเมื่อเลยนะคุณรู้ไหมที่นี่มีแต่คนบ้าหรือไงไม่รู้สึกรู้สากันบ้างเหรอพอได้แล้วนะทำไมจะต้องมาเถียงกันด้วยนะฟังนะเราสองคนจะทะเลาะกันทำไมล่ะเนี่ยคิดดีกว่านะว่าใครเป็นคนที่ยิงมาเนี่ยอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นอนุรักษ์ถ้าวันนี้เราโดนโจมตีพรุ่งนี้เราอาจจะโดนอีกก็เป็นได้ฟังนะเราทุกคนจะต้องระวังตัวเอาไว้ให้ดีทำตัวดีๆไว้นะสีติถ้าไม่งั้นดีจริงฉันอยากเห็นเหตุการณ์จริงๆมันคงจะสะใจน่าดูที่ได้เห็นอะไรแบบนั้นพวกมันคงจะตกใจกันแย่เลยฉันไม่ได้เห็นหน้าพวกมันแต่ฉันเชื่อว่าคงเป็นแบบนั้นแน่เฮ้ยพวกนายนี่ไม่มีอารมณ์ขันกันเลยช่างมันเถอะวันนี้นายทำได้ดีมากนายทำให้พวกมันกลัวถึงขนาดนั้นแล้วฉันสะใจมากเลยงานนี้สะใจจริงๆแผนของฉันที่วางเอาไว้นี่มันเฉียบจริงๆเลยเฉียบมากๆไปได้แล้วไปรอฉันโทรไปหาก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันจะโทรไปบอกแผนถัดไปทีหลังตกลงได้เวลาสนุกกันแล้วบูมฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าใครกันที่เป็นศัตรูกับเราเรื่องแบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นที่นี่เราต้องจบเรื่องนี้ซะนะแล้วฉันก็ไม่คิดว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วล่ะฉันคิดอย่างนั้นจริงๆนี่เธอพูดอะไรของเธอเนี่ยทำไมไม่ระวังตัวเลยมีคนมายิงที่บ้านเรานะรู้ไหมเรื่องมันอะร้ายแรงมากแค่ไหนการประมาทจะทำให้เราเจอแต่ปัญหาริชวานเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ยอมมันแน่ถ้าไม่เจอตัวคนร้ายฉันพอรู้จักกับคนมีอำนาจอยู่ฉันจะติดต่อพวกเขาให้นะเราจะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่มันกล้ามาลองดีกับเราวันนี้ลุงครับไม่ต้องทำอะไรอย่างนั้นหรอกนะครับไม่จำเป็นเลยปัญหาเรามันจะยิ่งแย่พ่อครับขอเวลาหน่อยนะเรื่องนี้เดี๋ยวผมจัดการเองขอละอนุรักษ์อย่ามายุ่งกับเรื่องแบบนี้เลยดีกว่านะที่นี่นะไม่ใช่ลอนดอนเข้าใจไหมคนที่นี่ยิงกันเป็นว่าเล่นเลยแม่ผมไม่ได้จะทะเลาะกับใครผมแค่จะปกป้องทุกคนนะครับแค่นั้นเองอนุรักษ์จะทำอะไรก็ทำแต่คิดให้ดีๆก่อนนะพ่อรู้ว่าแกโตแล้วพ่อรู้เอางี้เดี๋ยวพ่อจะไปคุยกับคณะกรรมการหมู่บ้านนะเชื่อพ่อนะมาเถอะบริตได้ครับ